ตัวนี้นะครับเป็น 16cc ตัวเลข16ก็คือขนาดความหนานะครับ16มิลนะครับผม cc ก็คือเกรดนะครับนะครับสลับฟันปลามาจากโรงงานนะครับเขาก็จะต่อเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จอยมาต่อจนเป็นแผ่นขนาดเท่าไม่อัดนะครับ AA ก็คือไม้จะสวยทั้ง2ด้านนะครับสวยคือไม่มีตาไม้นะครับไม่มีการโป้นะครับรอยต่อค่อนข้างน้อยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่างโจกลำปางนะครับในช่องช่างโจกลำปางนะครับรู้จักไม้พาราประสานไหมครับซึ่งไม้พาราประสานครับปัจจุบันนิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์กันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานล็อบงานบิวอินได้หมดนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคในการเลือกซื้อไม้พาราประสานนะครับแล้วก็การนำมาใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูครับสำหรับไม้ประสานนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ไม้พารานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักนะครับไม้เบญจพรรณไม้โอ๊กไม้เมเปิ้ลไม้หลายชนิดนะครับมีหมดนะครับซึ่งไม้แต่ละชนิดนะครับก็มีต้นทุนที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับที่นิยมกันมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็คือไม้พาราด้วยความที่มันหาง่ายนะครับบ้านเรามีสวนยางเยอะนะครับไม้ยางค่อนข้างเยอะและอีกอย่างนึงนะครับผมก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าไม้ชนิดอื่นนะครับและสำหรับตัวพาราประสานเองนะครับผมก็มีหลายเกรดให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีแนะนำนะครับในการเลือกซื้อไม้พาราประสานนะครับโดยปกตินะครับผมไม้ประสานเขาก็จะมีเกรดของเขานะครับเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อง่ายๆตามความต้องการของเรานะครับอาจจะเอาตัวราคาเป็นตัวกำหนดนะครับสำหรับไม้พารานะครับหรือว่าไม้ประสานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไม้ใดก็ตามนะครับเขาจะมีกำหนดเกรดของเขาอยู่นะครับอาจจะเป็น AA AB CC AC ก็แล้วแต่ตัวภาษาอังกฤษเหล่านี้นะครับเป็นตัวกำหนดเกรดของไม้นะครับผมเวลาเราเลือกซื้อเราก็ดูที่ตัวภาษาอังกฤษนี้นะครับเริ่มจาก AA นะครับ AB AC BC CC แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไรนะครับโดยปกตินะครับไม้จะมี2ด้านลักษณะนี้นะครับ AA ก็คือไม้จะสวยทั้ง2ด้านนะครับสวยคือไม่มีตาไม้นะครับไม่มีการโป้นะครับรอยต่อค่อนข้างน้อยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเวลา AB ก็คือสวยด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับดีที่สุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับในการที่เราจะเลือกใช้นะครับอยู่ที่ตัวชิ้นงานด้วยนะครับก็อย่างเช่นนะครับงานทำเคาน์เตอร์สมมุตินะครับงานทำเคาน์เตอร์เราก็อยากจะโชว์สวยๆเลย1ด้านเนี่ยเราก็เลือกด้าน A 1ด้านนะครับในเคาน์เตอร์ซึ่งไม่มีใครเห็นนะครับอาจจะเอาของไว้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราก็เลือกเป็นด้าน C นะครับซึ่งเราก็จะซื้อแผ่นเป็น AC นะครับผมทีนี้เพื่อนๆรู้จักเกรดของไม้และวิธีการในการเลือกซื้อแล้วนะครับผมมาดูนะครับว่าคุณสมบัติของไม้พาราประสานเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็น 16cc ตัวเลข16ก็คือขนาดความหนานะครับ16มิล นะครับผม cc ก็คือเกรดนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีตาไม้อยู่บ้างนะครับบางแผ่นอาจจะมีน้อยกว่านี้นะครับหรือว่าแผ่นเดียวกันก็ตามนะครับอีกด้านจะมีน้อยกว่านี้เราก็พลิกเลือกเอาด้านที่มีตาน้อยๆด้านที่สวยเอาไว้โชว์นะครับพูดง่ายๆสำหรับไม้พวกนี้นะครับเป็นไม้จริงนะครับบางคนคิดว่ามันเป็นไม้อัดแต่จริงๆแล้วมันคือไม้จริงนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นตัวจอยเห็นไหมฮะสลับฟันปลามาจากโรงงานนะครับเขาก็จะต่อเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จอยมาต่อจนเป็นแผ่นขนาดเท่าไม่อัดนะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของพาราประสานนี้คือทนน้ำได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้แช่น้ำนะครับผมทนน้ำหมายถึงนำไปทำท็อปเคาน์เตอร์นำไปทำโต๊ะได้นะครับโดนน้ำเช็ดได้ไม่มีปัญหานะครับผมเคลือบแลกเกอร์เคลือบยูริเทนเคลือบผลิตภัณฑ์เคลือบต่างๆได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่อย่าแช่น้ำนะครับผมถ้าแช่น้ำมันจะขึ้นลานะครับไม้นี้นะครับผมถ้าเราซื้อในห้างนะครับจะมีการอบน้ำยามานะครับเพื่อฆ่ามอดฆ่าปลวกต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่ 100% นะครับถ้าเรามา
ซื้อมานะครับผมให้เพื่อนๆทำการฆ่าหม้อด้วยเชนได้อีก1รอบนะครับด้วยการทานะครับซึ่งบางทีบางแผ่นนะครับทาไปแล้วเราจะเห็นหม้อมันเดินหนีออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันยังฆ่าไม่หมดนะครับก่อนที่เราจะนำไปทำชิ้นงานก็อย่าลืมนะครับผมไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันหม้อมันกินนะครับแล้วก็จะเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นขุยออกมานะครับผมทำให้งานเราเสียหายได้นะครับก็สำหรับเกรด CC นี้ก็อยู่ที่ 1,300-1,400 ไม่เกินนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านขายถ้าเป็นเกรด AA ก็อาจจะมี 2,000 มีนะครับผม 1,000 กว่า 2,000 นะครับไม้ชนิดอื่นนะครับมี 3,000 4,000 5,000 มีหมดนะครับก็จะขนาดเท่าๆกันให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับตามความต้องการของเราโอเคครับทีนี้เราเลือกซื้อมาแล้วนะครับผมเราจะมาเลือกใช้ไม้อย่างไรนะครับให้มีคุณภาพแล้วก็ไม่โก่งไม่งอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยปกตินะครับไม้ประสานเขาจะประสานมาในแนวยาวลักษณะนี้นะครับที่ผมวางไม้ไว้นี่นะครับประสานต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะไม่ประสานแนวขวางนะครับไม่ประสานแนวนี้นะครับเขาจะไม่ประสานแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่เราจะเลือกใช้ไม้นะครับเพื่อไม่ให้มันโก่งมันงอนะครับเราจะต้องเลือกให้ถูกทางนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ไม้ไปทําบาร์สมมุตินะครับทําท็อปบาร์นะครับให้เพื่อนๆตัดแนวนี้เลยตัดยาวแนวนี้นะครับอย่าไปตัดแนวขวางนะครับผมเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าแนวนี้นะครับจะไม่มีการโก่งไม่มีการโก่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวยาวนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆตัดแนวขวางเดี๋ยวไปดูนะครับถ้าเพื่อนตัดแนวขวางแบบนี้นะครับไม้จะโก่งงอได้เมื่อมีอากาศชื้นนะครับผมหรือว่าถูกน้ำหรือว่าอากาศร้อนก็ตามนะครับมันจะโก่งได้นะครับการโก่งยังไงนะครับผมโก่งมันจะโก่งขึ้นหรือโก่งลงแล้วแต่เราจะคว่ำหน้านะครับพลิกหน้าไหนนะครับมันจะโก่งไปหน้าเดียวทิศทางเดียวกันนะครับผมตัดแนวยาวนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าแนวขวางนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เรามีโครงนะครับผมอย่างเช่นเราเอาไปปูโต๊ะนะครับมีโครงโต๊ะสำหรับยึดนะครับก็สามารถที่จะเอาตัดแนวนี้ไปปูแนวนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นชั้นไม่มีโครงนะครับเอาไม้ไปวางเฉยๆนะครับอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โกงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปทำเป็นชั้นนะครับโดยไม่มีโครงนะครับอย่างเช่นไม้แผ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปวางเป็นชั้นวางของนะครับเพื่อนๆจะต้องตัดแนวยาวอย่างนี้นะครับนี่คือแนวยาวนะครับถ้าเพื่อนๆตัดแนวขวางแบบนี้เอาไปวางงอแน่นอนไม่ต้องวางของก็ได้ครับเอาไม้เนี่ยไปวางไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวมันจะงอของมันเองด้วยอากาศชื้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการเลือกทิศทางในการใช้ไม้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆได้รู้จักไม้ประสานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้พาราประสานนะครับแล้วก็วิธีเลือกซื้อนะครับเกรดของไม้นะครับผมแล้วก็วิธีการตัดไม้ทิศทางไหนเพื่อให้ไม้แข็งแรงนะครับเมื่อนำไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอะไรก็ตามนะครับในการทำงานอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็การเซฟตัวเองเป็นหลักนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมรับชมโฆษณานะครับเพื่อเป็นรายได้ของช่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่างโจ๊กลำปางนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม